ะคะให้พี่กิฟแนะนำตัวกับร้านค้านิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมธนภัทรวชิระเรืองเวชนะครับ Power Sound V9 ชลบุรีครับผมค่ะพี่กิฟคะขอถามหน่อยนะคะว่าถ้าพี่กิฟนึกถึงในหลวงเนี่ยพี่กิฟจะนึกถึงเรื่องอะไรคะนึกถึงความเพียรที่ท่านได้สร้างไว้ให้กับพวกเรานึกถึงความลำบากที่ท่านทำไว้นึกถึงทีไรรู้สึกว่าเรามีกำลังใจทุกทีครับครับผมขอบคุณพี่กิฟต์มากเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันได้ในนะคะขอบคุณค่ะผมเอกเอกชัยกิติพัทรพลนะครับร้านเอกออดิโอซาวด์ครับบางพรมราชพฤกษ์ค่ะพี่เอกคะวันนี้เราสองคนนะคะมีคำถามจะถามพี่เอกค่ะว่าถ้าเกิดนึกถึงในหลวงเนี่ยพี่เอกจะนึกถึงอะไรคะน่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำหรับท่านในหลวงแล้วก็เรื่องความสามัคคีคนในชาติครับขอบคุณพี่เอกมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในงานนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะเชิญนะครับผมเอกชัยจันทร์วิภาสวงศ์นะครับผู้จัดการทั่วไปของบริษัทซูเล็กประเทศไทยจำกัดนะครับค่ะคุณเจมส์คะถ้าเกิดนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับในหลวงเนี่ยจะนึกถึงเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกคะอ๋อครับถ้านึกถึงเรื่องในหลวงนะครับผมก็นึกถึงเหมือนพ่อนะครับในหลวงท่านเหมือนพ่อที่จะให้เราทุกอย่างแต่พ่อของเราเนี่ยแตกต่างจากการให้ของคนทั่วไปนะครับเพราะว่าโดยปกติของพ่อเนี่ย เราอาจจะเหมือนกับให้เงินนะครับให้ทองให้ทุกอย่างแต่ว่าพ่อของในที่นี้ของเราเนี่ยหมายถึงในหลวงเนี่ยท่านไม่เคยจะให้แบบนั้นแต่ท่านช่วยทุกอย่างรวมถึงให้ในสิ่งที่ไม่ได้เป็นเงินนะครับรวมถึงให้ประสบการณ์ให้ความคิดนะครับให้การแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ท่านเคยสอนนะครับก็คือท่านจะไม่ได้เหมือนกับว่าให้เงินเพื่ออยู่ได้แต่ท่านกลับให้สอนให้ประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สอนแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับเนื่องจากเราประกอบอาชีพได้แล้วทําได้แล้วท่านยังสอนแนวทางการใช้ชีวิตนะครับเรื่องของการพอเพียงนะครับเรื่องของการมัธยัสถ์การคิดนะครับรวมถึงการเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นด้วยสุดยอดไปเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันในงานนะคะค่ะในฐานะสื่อมวลชนสักคนหนึ่งเนี่ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเรามีต่อพระองค์ท่านซึ่งเราเชื่อว่าในทางทีวีเนี่ยทุกๆคนเห็นหมดแล้วว่าประชาชนรวมกันอาชีพโน้นอาชีพนี้รวมกันแต่ที่ยังไม่เคยรวมกันคือคนอาชีพเดียวกับเราก็คือคนเครื่องเสียงติดรถยนต์นี่แหละค่ะคำ3คำมันมาจากซาวมูบิลเอ็กซ์เซอร์ซาวแล้วก็มาจากทอล์กออฟเดอะซาวเรามารวมกันคำว่าเอสคับมันคือกลุ่มของคนที่อยากจะร่วมมืออยากจะรวมร้านติดตั้งเครื่องเสียงที่เข้าไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเข้าไม่ถึงแบรนด์สินค้าดีๆเข้าไม่ถึงข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆรวมถึงเข้าไม่ถึงสื่อมวลชนกิจกรรมนี้หรือกลุ่มนี้ขับเนี้ยก็เลยเริ่มต้นขึ้นมาเพื่ออยากจะให้ร้านเล็กๆเนี่ยพัฒนากิจกรรมของตัวเองไม่ว่าจะตั้งแต่โปรโมทร้านวิธีโปรโมทร้านจะทำยังไงวิธีพัฒนาตัวเองพัฒนาทั้งความรู้พัฒนาทั้งเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรก็ดีเพื่อเราคิดว่าถ้าร้านเล็กๆเริ่มขยับตัว200ล้านเริ่มต้นขยับ300ล้านขยับ400ล้านขยับแล้วทั้งประเทศเนี้ยมี7,000 กว่าร้านค้าถ้าทุกคนขยับวงการเครื่องเสียงรถยนต์ของเราไม่มีวันตายทุกคนต้องขยับแน่นอนนี่คือ S Cup ก็เลยเกิดขึ้นมาเราเปลี่ยนของอาจารย์จตุพลชมพูนิชที่ตอนแรกเขาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบธุรกิจหรืออะไรก็ดีแต่ว่าครั้งนี้อาจารย์จตุพลจะมาพูดในเรื่องของรักพ่อภาคปฏิบัติซึ่งจะทำให้เรารู้ว่า
รักพ่อยังไงในวันที่พ่อจากไปแล้วแล้วเรายังคงเดินตามรอยเท้าของพ่อได้อย่างดีที่สุดเหมือนที่พ่อตั้งใจแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเป็นเรื่องของการเติมพลังของคนในวงการด้วยกันเองเชื่อว่าตอนนี้กำลังใจสำคัญที่สุดแล้วด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แป้งเชื่อว่าคนในวงการเครื่องเสียงที่เราเรียกเขาว่าสาวไอดอลหรือร้านใหญ่ๆที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเขาจะเป็นพลังสำคัญที่จะเป็นคนจับมือรุ่นน้องที่อยากจะพัฒนาตามเขามาให้เจริญรอยตามแล้วให้ก้าวผ่านเศรษฐกิจแบบนี้ไปพร้อมๆกันคุณเบนแล้วนะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมสรัญญูโชติบุรีพงษ์ครับอยู่ร้าน UEC คาร์ดิโอครับค่ะคุณเบนค่ะถ้าเกิดนึกถึงในหลวงเนี้ยจะนึกถึงเรื่องอะไรคะก็คงคิดถึงเรื่องฝายกั้นน้ำที่ช่วยให้คนต่างจังหวัดหรืออะไรมีน้ำให้ใช้อยู่ตลอดเวลาจนถึงน้ำไม่ท่วมด้วยเนาะใช่ขอบคุณคุณเบนมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันในงานนะคะได้ครับกับพี่คิมแล้วนะคะพี่คิมแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมคิมนะครับเป็นผู้จัดการของสินค้าผลิตภัณฑ์ของ MTX จากประเทศอเมริกาครับค่ะคิมคะถ้าเกิดพี่คิมนึกถึงในหลวงเนี้ยจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกค่ะนึกถึงเรื่องอะไรก็จะคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์นะครับตั้งแต่เราจำความได้เลยนะครับพระองค์ก็ไม่เคยที่จะทอดทิ้งประชาชนและก็ห่วงใยมาตลอดเวลาสังเกตเราเปิดทีวีก็จะเจอพระองค์นะฮะและแม้แต่ตอนเด็กๆผมเองเนี่ยเห็นเวลาเราไปเห็นเวลาพระองค์เสด็จมาเป็นขบวนนะผมก็จะไปติดตามไปเฝ้าจนวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับขอบคุณพี่คิมมากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันได้นะคะเจอกันในงานค่ะอยู่กับคุณนัตตี้แล้วนะคะคุณนัตตี้แนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะก็ชื่อนัตตี้นะคะมาจากร้าน Rocket Sound ค่ะค่ะคุณนัตตี้คะถ้าเกิดนึกถึงในหลวงเนี่ยจะนึกถึงเรื่องอะไรคะค่ะถ้าสำหรับที่เองนึกถึงในหลวงที่ก็จะนึกถึงความเสียสละนะคะทั้งที่ท่านก็ความจริงจะเลือกสบายก็ได้แต่ท่านก็คง เลือกทางที่จะลำบากเพื่อจะให้ประชาชนของท่านเนี่ยอยู่อย่างสบายมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันในงานนะคะ